สวัสดีครับพวกผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเนเธอร์เปียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil หนึ่งในปริศนาที่ไม่มีการเฉลยมาก่อนนะครับนั่นก็คือการแกะรอยไขปริศนาชุดดำของแคลร์เรดฟิลด์ว่าเสื้อกล้ามดำตัวนี้มีประวัติและที่มาอย่างไรกับกระผมแมนดักมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Seriesเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil ตอนเสื้อกล้ามดำของแคลร์เรดฟิลด์เสื้อกล้ามตัวนี้นั้นมีการปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil 2 Original ปีคริสต์ศักราช1998ในช่วงท้ายเกมที่ตัวเชอร์รี่เบอร์กินนั้นมีการติดเชื้อ G ไวรัสจากจุดตรงนี้เองชุดดำนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่20ปีก่อนจนถึงกระทั่งในปี2019ใน Resident Evil 2 Remake ปี2019ใน Resident Evil 2 Remake ปี2019เสื้อกล้ามดำตัวนี้ถูกใช้เป็นมีมหรือการล้อเลียนต่างๆนานาซึ่งมีการปรากฏตัวในอินเทอร์เน็ต Twitter ตลอดจนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ก็มีการนำไปใช้ล้อเลียนต่างๆนานากับชุดดำตรงนี้ซึ่งชุดดำตรงนี้เองนั้นมีประวัติและที่มานะครับซึ่งชุดดำนี้คำตอบของชุดนี้เริ่มต้นขึ้นจากหลักฐานชิ้นหนึ่งซึ่งเคยมีการปรากฏตัวตั้งแต่20ปีก่อนนั่นก็คือการบันทึกวัฒนธรรมของ Resident Evil ซึ่งได้เคยมีการบอกบางสิ่งบางอย่างเอาไว้สิ่งที่ท่านผู้กับได้บันทึกเอาไว้ในบันทึกฉบับนี้นั่นก็คือการสร้างคู่ปรับของมิสเตอร์เอ็กซ์พวกเขาเคยบอกว่ามิสเตอร์เอ็กตัวนี้มาจากต้นแบบตัวหนึ่งในปี1991นั่นก็คือการสร้างคนเหล็กหรือเทอร์มินาเตอร์ในภาค Judgment Day และต้นแบบของแคลร์เรดฟิลด์ชุดดำนี้เองมาจากปฏิปักษ์ของตัวเทอร์มินาเตอร์ตัวนี้นั่นก็คือซาร่าคอนเนอร์ซึ่งมีการมัดผมแบบแคลร์เรดฟิลด์และใช้เสื้อกล้ามดำเป็นคนแรกในจักรวาล Resident Evilและซาร่าคอนเนอร์นี้เองได้เป็นต้นแบบอีกครั้งหนึ่งใน Resident Evil 2 Remake ปี2019ในต้นแบบชุดดำของแคลร์เรดฟิลด์และนี่ก็คือคำตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของชุดดำแคลร์เรดฟิลด์ว่ามีที่มาอย่างไรกับกระผมแมนดักมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องเดียม Channel ขอบคุณครับแมนดักมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ